ขอบน้ำหามมาเล่าอัปเดตวงการฟุตบอลที่มาทุกวันโดยท่านไม่ต้องอ่านได้ดีก็ยินดีด้วยนะน้ำบูเผยสุดแฮปปี้เห็นมาต้าไปได้สวยกับผีซอแซมูเรียนโญ่ผู้จัดการทีมเชลซีครับยอมรับว่าเขาและลูกทีมเนี่ยต่างมีความสุขเหลือเกินนะฮะที่เห็นควนมาต้าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกระเทียมดองกับแมนยูพร้อมชมขุมกำลังของหลุยฟานกันที่มีกำลังครบเครื่องโดยจอมทัพชาวสเปนิชย้ายจากสิงโตน้ำเงินคาไปค้าแค่ที่โรงละครแห่งความฝันเมื่อช่วงต้นปีก่อนครับและเตรียมกลับมาจะลงเล่นที่สแตมฟอร์ดบริดจ์เป็นครั้งแรกในคืนนี้นะครับพร้อมฟอร์มการเล่นที่เยี่ยมยอดในช่วงที่ผ่านมาผมไม่คิดถึงควนมาต้าหรอกเขาเป็นนักเตะที่มีประวัติศาสตร์ดีๆกับเชลซีนะทุกคนเคารพเขาในฐานะนักเตะคนหนึ่งหากว่าสิ่งต่างๆเนี่ยไปได้สวยทุกคนก็ดีใจไปด้วยเขาเป็นนักเตะที่ซื่อตรงและมีความเป็นมืออาชีพลุยฟันกันเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทผมเคยไปกินข้าวด้วยกันอยู่เพราะว่าเราเนี่ยอยู่ในลีกเดียวกันนะก็คุยกันไม่เป็นเพื่อนนะไม่ได้คุยกันทุกสัปดาห์หรอกแมนยูเนี่ยกำลังต่อสู้เพื่อไล่ล่าแชมป์ขุมกำลังของเขาเนี่ยสุดยอดแต่ขอโทษหากับกูหลายแต้มนักในปีนี้ทุกๆวันในห้องทำงานของผมเนี่ยผมไม่ได้ดูเลยว่าใครต้องเจอกับใครแต่ผมจะดูขุมกำลังของคู่ต่อสู้และทางเลือกที่พวกเขามีและเมื่อผมเห็นทีมของแมนยูเนี่ยผมทึ่งนะพวกเขามีทั้งมาต้าดิมาเรียยานาไซลูนี่ฟานเปอร์ซี่ฟันเกาเอเลล่าคาลิกบินเปเลนี่นี่กูจะพูดให้หมดทั้งทีมเลยไหมเนี่ยนอกจากนี้นะในตำแหน่งแบ็คขวาเนี่ยพวกเขายังมีราฟาเอลและวาเลนเซียชออยู่ทางแบ็คซ้ายกองหลังพวกเขาก็มีสมอลลิงแม็กแนร์แบ็คเกมลงเล่นไปหลายนัดตอนเราไปเยือนควีนส์ปาร์คเนี่ยผมมีด็อกบาร์คนเดียวไม่มีตัวสำรองในตำแหน่งกองหน้าเลยแมนยูนี่แม่งมีครบทีมคืนนี้ก็หวั่นๆอยู่เหมือนกันแหละว่าจะยังไงเนี่ยแต่ก็สู้เว้ยขอบสนามเพจฟุตบอลวาไรตี้สร้างสรรค์ข้อมูลมันๆแนวใหม่ให้ท่านฟังโดยไม่ต้องเหนื่อยอ่านแม้แต่นิดเดียวสามารถให้กำลังใจแอดมินง่ายๆด้วยการกดไลค์คลิปนี้และแฟนเพจขอบสนามหรือกดแชร์ถ้าท่านถูกใจเอามากๆขอบคุณมากครับ